นี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นขึ้นชายที่พี่แดงเพาะไว้จ้ะครบอาทิตย์นึงพอดีจ้ะนี่จ้าพี่น้องอันนี้เป็นเบี้ยต้นขึ้นชายพี่แดงเพาะไว้ดูแล้วจ้าเป็นเดือนแล้วจ้าบ่ได้เอามาลงจักเทื่อมันเริ่มจะแกนแล้วจ้าตะวามาจ้าพี่น้องพี่แดงจะมาปลูกใส่อันใส่แป้งน้อยๆนี่จ้าตักปุ๋ยกระดูกปลาใส่แล้วก็ผสมไปกับดินจ้าพี่แดงก็จะดึงออกมาแบบนี้เลยเนาะจ้านี่นี่พี่แดงเพาะไว้เป็นเดือนแล้วจ้าบ่มีเวลามาลงมันบ่มีเวลาเอามาปลูกใส่กระถางหรือว่าใส่แป้งนะจ้าแต่ว่าขึ้นฉายนี่ทนหนาวจ้าพี่แดงจะได้ปลูกใส่แป้งไว้จ้าน้องออกเป็นแบบว่าเป็นแบบอันละสี่หาต้นพ่อเนาะจ้ะถ้ามันเป็นกอมันก็จะได้เป็นกอใหญ่จ้ะนีเป็นดินสวนกับดินถุงผสมกันจ้ะวันนี้พี่แดงก็จะใส่ปุ๋ยออร์แกนิกที่เฮ็ดมาจากป่ากับกระดูกเนาะจ้ะยางละประมาณส่วนโตจ้ะนี่จ้ะเราก็จะผสมเข้าหากันแบบนี้จ้ะปลูกลงไปเลยจ้ะแบบนี้จ้ะนี่จ้าพี่น้องอันนี้เป็นพักขึ้นชายที่พี่แดงปลูกไว้ครบ2อาทิตย์จ้านี่มันกำลังเริ่มใหญ่แล้วมีใบออกจ้ามีใบอ่อนๆออกมาจ้านี่ถ้ามันมีใบเก่าที่มันเหลืองๆพี่แดงก็ดึงออกเนาะจ้าให้ใบใหม่มันงอกขึ้นมาเนาะจ้านี่
ผักขึ้นชายนี่ปลูกง่ายแล้วก็ใหญ่ไว้จ้ะหนาวๆเขาก็อยู่ได้จ้ะขึ้นชายที่พี่แดงปลูกใส่กระถางไว้ครบ3อาทิตย์กว่าๆจ้ะกำลังใหญ่จ้ะนี่จ้ะอ่อนๆแล้วจ้ะพี่น้องนี่อ่อนๆกำลังใหญ่ขึ้นชายนี่ทนหนาวจ้าดูแลง่ายปลูกง่ายจ้าขึ้นชายปลูกใส่กระถางไว้กะงามคือกันจ้านี่จ้ะถ้ามันมีใบเหลืองๆแบบนี้ดึงออกจ้าให้มันมีใบใหม่งอกขึ้นมาเนาะจ้านี่จ้ะปลูกง่ายแล้วก็ทนหนาวจ้าขึ้นชายจ้าใส่ผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มจืดแซ่บจ้ะหอมๆเลยจ้ะนี่จ้ะนี่จ้าดูแลง่ายจ้าถ้ามีใบเหลืองๆแบบนี้ดึงออกเลยจ้านี่ถ้าเจอใบเหลืองๆแบบนี้ดึงออกเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่จ้ะนี่จ้ะถ้าพี่น้องแกตัดไปใส่ก็ตัดตะการมันไปใส่แบบนี้จ้ะตัดเอาตะการมันแบบนี้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่จ้ะชายที่พี่แดงปลูกไว้นี่ปลูกไว้2แบบจ้ะแบบใส่กระถางกับแบบปลูกลงแปลงจ้ะงามทั้ง2แบบจ้ะพี่น้องปลูกง่ายๆเป็นไอเดียง่ายๆนี่จ้ะลองปลูกกันเบิ่งจ้ะพี่น้องปลูกง่ายหรือจ้ะนี่จ้ะพี่น้องปลูกใส่กระถางเป็นไอเดียดีๆง่ายๆเลยจ้าเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆระเบียงก็ได้จ้าตั้งไว้ใกล้ๆแบบว่าหม่องเก็บนะจ้า